งานเข้าลิซ่าแบล็คพิงค์โดนชาวเน็ตจวกซักทำไมคนไทยถือผู้หญิงซักไม่ดีงานเข้าลิซ่าแบล็คพิงค์แบบงงๆเพราะโดนชาวเน็ตจวกซักทำไมคนไทยถือผู้หญิงซักไม่ดีงานนี้ทำอับลิงร้องอียังวะร่างกายเขาเดือดร้อนอะไรอยู่ๆก็งานเข้าแบบอียังวะสำหรับศิลปินเคป๊อประดับโลกลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลลิสามโนบาลความภูมิใจของคนไทยสู่เวทีอินเตอร์ล่าสุดลิซ่าได้ไปถ่ายแบบให้กับนิตยสารแฟชั่นชั้นนำ Harper's Bazaar แต่สิ่งที่ทำอาบลิงกรีดกลายเป็นที่ฮือฮาเพราะรูปที่ปล่อยออกมาเหมือนว่าสาวลิซ่าจะมีรอยสักอยู่ที่ด้านหลังทั้งนี้ทางลิซ่ายังไม่ได้ออกมายืนยันอะไรแต่แฟนๆก็แห่ฟินกันแถมอยากเห็นลายสักเต็มๆคาดเดากันว่าน่าจะเป็นลายดอกเอเดลไวท์ซึ่งเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งได้ฉายาว่าเป็นราชินีแห่งเทือกเขาแอลภาพลิซ่าและลิซ่าภาพประกอบแต่ดูเหมือนชาวเน็ตจะเสียงแตกเพราะมีบางส่วนออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านทวิตเตอร์เกี่ยวกับลายสักลิซ่าว่าผิวเนียนๆสวยๆสักทำไมคนไทยถือว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีไปสักอะเตือนเพราะหวังดีสักไปทำงานที่ไหนเขาก็ไม่รับผู้ใหญ่เห็นก็ไม่ชอบโดยเฉพาะพวกข้าราชการเป็นไอดอลน่ารักให้เด็กๆทุกเพศทุกวัยก็ดีอยู่แล้วภาพลักษณ์ภายนอกมีผลแต่ความรู้สึกคนจริงวัยเดียวกันไม่เท่าไหร่แต่อายุมากๆสิชาเอลิซ่าความคิดเห็นส่วนหนึ่งของชาวเน็ตภาพประกอบซึ่งโพสต์จากทวิตเตอร์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับลิงก์และชาวเน็ตในโลกโซเชียลรวมถึงคนที่มีความชอบสักลายเป็นอย่างมากแห่กันมาคอมเมนต์สวนกลับมากมายมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่งซัดกลับจุกๆว่าลิซ่าทำงานชั่วโมงเดียวรายได้อาจมากกว่าข้าราชการไทยทำงาน10ปีแล้วลิซ่าเขาจะไปสอบบรรจุราชการทำเอ็กยอไรภาพประกอบอีกส่วนก็ออกมาพูดในมุมการเคารพการตัดสินใจสิทธิส่วนบุคคลและความชอบของผู้อื่นไม่ควรที่จะตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกร่างกายเขาเดือดร้อนอะไรตัวอย่างความคิดเห็นจากโลกโซเชียลแล้วทำไมต้องทำอะไรให้ผู้ใหญ่ชอบตลกตะกะการสักถ้าไม่โลกแคบจริงคิดแบบนี้ไม่ได้นะจากใจทำงานข้าราชการถ้าไม่ได้สักตำแหน่งที่เสื้อปิดไม่ได้ก็สักจ้าเพื่อนข้าราชการเราหลายคนก็สักแค่ไม่ได้โชว์ไม่ได้ไปทำงานต้องตรวจแก้ผ้าอะไรนี้คนสักยันเป็นข้าราชการเยอะแยะไปครับข้าราชการโกงๆก็ไม่สักนะจริงเหรอที่ว่าคนสักคือไม่ดีความคิดไดโนเสาร์แบบนี้ในประเทศถึงไม่เจริญสักทีสักบนตัวเขาแต่ดันไปหนักที่หัวคนอื่นสารแน่มากป้าเดือดต้นหอมประกาศลั่นไม่ขอสนิทสีเพื่อนดาราดังเหมือนเดิมแล้วเผยเหตุผลเดือดต้นหอมสกุลตลาประกาศลั่นไม่ขอสนิทกับสีเพื่อนสนิทดาราดังเหมือนเดิมแล้วพร้อมเผยเหตุผลทำเพื่อนดาราเข้ามาตอบกลับทันทีเรียกว่านาทีนี้ต้องหลีกทางความปังให้กับต้นหอมสกุลตลาซึ่งหลังจากต้นหอมรับบทบาทสาในละครเรื่องที่สุดของหัวใจที่เพิ่งลาจอไปไม่นานแถมละครเรื่องนี้ก็ทำให้คู่จิ้นคู่เก่าบอยต้นหอมเกิดขึ้นอีกครั้งพร้อมกับกระแสชื่นชมถึงการแสดงของนักแสดงเป็นจำนวนมากแม้ละครที่สุดของหัวใจจะลาจอไปแล้วแต่ต้นหอมก็ปังอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเมื่อต้นหอมได้โพสต์ภาพหน้าโปรไฟล์ในไอจีของตัวเองซึ่งตอนนี้มีผู้ติดตามไอจีถึง 4.3 ล้านคนแล้วพร้อมประกาศลั่นกลางไอจีแบบคำคำหลังจากไม่ขอสนิทกับสี่เพื่อนสนิทดาราดังอย่างบอยพิษณุรัศมีแขฟ้าเกื้อล้น
ดีจะมาตูมเตชินและดีเจดาเด่าแล้วโดยต้นหอมเผยว่าเอฟเฟกต์จากละครที่สุดของหัวใจสากรากจากใจที่ใครหลายคนชอบบทนี้เรื่องต่อไปกับแค้นเรื่องนี้ที่เรทที่สุดในชีวิตแต่ด้วยบทที่พี่แอนกล้ายื่นให้เอาความมั่นใจไว้ใจมาจากไหนไม่รู้บอกหอมเล่นได้อ่านบทละยอมเลยเอาวะบทดีไม่สวยก็ได้อีกช่างแต่งหน้าก็ละเกินแต่งสกุบไม่เหลือความงามใดๆเอ๊ะหรือก็แค่ไม่แต่งวะ 5,555 ปีนี้รอดูนะคะแค้นเรื่องที่3ของหอมละครเรื่องนี้พอออนจบอาจจะไม่สนิทกับบอยพิษณุรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นดีจะมาตูมเตชินและดีเจดาดาพวกนี้ละนะคะฮ่า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 ขณะที่บอยพิษณุผู้ที่ต้นหอมประกาศจะไม่ขอสนิทได้สนอีกแล้วถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของต้นหอมสั้นๆว่าหึหึด้านรัศมีแขก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นเดียวกันว่ากล้าขอบคุณอินสตาแกรมจอยยอมเมียแจ๊สสุดภูมิใจน้องแตงโมลุ้นติดทีมชาติแต่ถ้าไม่ติดเจอสิ่งที่ชอบได้พอใจแล้วเปิดคลิปเจ๋งมากน้องแตงโมลีลาไอสเกตตื่นเต้นกรรมการยกป้ายเมียแจ๊สสุดภูมิใจน้องแตงโมลุ้นติดทีมชาติลูกสาวไม่ติดไม่เป็นไรแค่หาสิ่งที่ชอบได้พอใจแล้วแจงปุณณาสาภรรยาแจ๊สชวนชื่นเผยโมเมนต์น้องแตงโมลูกสาวพร้อมผลการสอบไอสเก็ตสุดภูมิใจในตัวลูกสาวพร้อมทั้งเด็กๆผู้ทำตามฝันด้วยว่าสอบวัดระดับเลเวล 2-3 ผ่านแล้วสเต็ปต่อไปปลายปีเลเวล 4-5 และต้นปีหน้าสอบเลเวล 6ถ้าผ่านก็จะติดทีมชาติมีเวลาแค่1ปีเพื่อทำความฝันของตัวเองสู้ๆนะคะเด็กๆทุกคนเอาใจช่วยค่ะโค้ชก็สู้มากเพื่อเด็กๆส่วนที่โมจะติดหรือไม่ติดนี้ไม่สนใจแค่ตอนนี้มีจุดยืนและหาสิ่งที่ชอบได้แค่นี้ก็พอใจแล้วค่ะแอดลูกแคทเตซาร่าแอดปุนนาดาโปรมีออโดยมีทั้งคนบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและให้กำลังใจน้องแตงโมสวยและเก่งมากด้วยโดยแจงยังโพสต์คลิปลีลาไอสเก็ตลูกสาวพร้อมแคปชั่นความลุ้นของแม่ว่าตื่นเต้นสุดคือการยกป้ายของกรรมการ